นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอริโยอัตถังคิโกมัคโคตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามทางอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเราควรจะกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์สมแก่อภิลักขิตสมัยในลักษณะเช่นนี้อภิลักขิตสมัยที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษขอให้ฟังดูให้ดีคำว่าอภิลักขิตสมัยก็มีความหมายมากอยู่แล้วอภิแปลว่าอย่างยิ่งลักขิตแปลว่าควรกำหนดพึงกำหนดสมัยก็เวลาเวลาที่ควรทำความกำหนดในใจใจให้มากเป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าเป็นวันที่ระลึกสำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาวันพระธรรมมีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระธรรมวันมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์มีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระสงฆ์เราก็เลยได้วันครบทั้งสามวันคือวันพระพุทธวันพระธรรมและวันพระสงฆ์ แบบนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันของพระธรรมได้เวียนมาครบรอบถึงเก่าอีกในวันนี้มาถึงได้เวียนมาครบรอบถึงเก่าอีกในวันนี้มาถึงแล้วควรจะเตรียมจิตใจทำความระลึกนึกคิดให้เหมาะสมกับวันอันสำคัญนี้ไม่ควรจะทำความเข้าใจเหมือนลูกเด็กๆหรือชาวบ้านทั่วไปว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน8นั่นมันเป็นการนับวันนับปฏิทินอย่างหนึ่งเท่านั้นว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน8คนทั่วไปเขาก็รู้และก็ต้องรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันสำหรับจะเวียนเทียนกันให้สนุกตามความรู้สึกของลูกเด็กๆลูกเด็กๆ ก็จำได้เพราะวันนี้เป็นวันที่เวียนเทียนพุทธบริษัทจะมีที่เพ่นขึ้นมาในหัวใจของคนทุกคนเป็นพิเศษในวันเช่นวันนี้ถ้าชอบความหมายของคำว่าเพ่นคือสว่างสวัยแจ่มแจ้งเบิกบานถึงที่สุดก็ขอให้วันนี้มันเป็นวันเพ็ญเป็นพิเศษในหัวใจของมนุษย์ทีนี้ก็เรียนลึกต่อไปถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านทำอะไรในหน้าที่ของท่านอย่างสูงสุดวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านทำอะไรในหน้าที่ตามหน้าที่ของท่านอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้ามีหน้าที่อย่างไรบางคนอาจจะยังไม่ทราบขอให้ทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นอาจจะยังไม่ทราบขอให้ทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นมีหน้าที่
ป็นปลุกผู้ปลุกคนให้ตื่นจากหลับคือกิเลสนั่นจะเป็นเพ่นขึ้นมาคือสว่างสวัยแจ่มแจ้งขึ้นมาท่านหน้าที่ที่จะดับทุกข์เป็นหน้าที่ของคนทุกคนแต่ท่านหน้าที่ที่จะปลุกคนทั้งปลุกคนทั้งโลกให้ตื่นเนี่ยคนอื่นมันทำไม่ได้มันทำได้แต่พระพุทธเจ้าจึงยกไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ปลุกคนให้ตื่นสัตว์โลกหลับอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสโดยเฉพาะก็คืออวิชชาคนในโลกหลับอยู่ด้วยความหลับแห่งกิเลสเรียกว่ากิเลสนิทรากิเลสความหลับแห่งกิเลสเรียกว่ากิเลสนิทรากิเลสนิทราจำไว้ดีๆเพราะบางทีมันจะได้แก่เราเอง ซึ่งมันยังหลับอยู่ด้วยกิเลสนิทราโดยมากก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาอะไรมามันก็หลับอยู่ด้วยกิเลสนิทราด้วยกันทั้งนั้นก็ทนทุกข์ทรมานกันไปตามเรื่องของคนที่หลับพระพุทธเจ้ามีหน้าที่สูงสุดคือปลุกคนเหล่านี้ให้ตื่นขึ้นมาจนกลายเป็นคนตื่นหลับด้วยกิเลสนิทราเนี่ยอธิบายกันง่ายๆว่ามันถือไสยศาสตร์ไสยศาสตร์แล้วศาสตร์สำหรับคนหลับเพราะคำว่าไสยะไสยะมันแปลว่าหลับมันไม่รู้ว่าจะดับทุกข์ของมันอย่างไรโดยตนเองมันก็จะต้องพึ่งผีสางเทวดาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันเองก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้อย่างไรแต่ก็ถือกันไปอย่างหลับๆนี่ก็เรียกว่าเป็นคนหลับเหมือนกันหลับด้วยกิเลสนิทราอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็มาปลุกคือมาชี้เห็นว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรคนเหล่านี้จึงตื่นจากหลับรู้จักช่วยตัวเองเราจึงถือว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ปลุกอย่างยิ่งแต่เรียกกันตรงๆก็ว่าเป็นผู้สอนธรรมะสอนธรรมะนั่นคือการปลุกให้ตื่นจากความไม่รู้จากอวิชชาความไม่รู้ตามปลุกให้ตื่นจากความไม่รู้จากอวิชชาความไม่รู้ตามที่เป็นจริงขอให้สนใจกันเป็นพิเศษวันนี้เป็นวันที่ระลึกตรงกับวันนั้นคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าปฐมเทศนาคือเทศนาครั้งแรกที่สุดให้มีผู้ฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามก็ดับทุกข์ได้พระธรรมก็ปรากฏขึ้นมาในโลกเป็นแสงสว่างในโลกเลยกล่าวได้ต่อไปอีกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สัตว์โลกทั้งหลายได้รับประโยชน์สูงสุดสัตว์โลกทั้งหลายไม่เคยได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็หลับอยู่ด้วยกิเลสนิทราวันนี้ได้รับการปลุกเป็นครั้งแรกในพระบาลีว่าอย่างนั้นฟังแล้วเข้าใจได้รับประโยชน์กันทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดานั่นก็ตามที่ได้ฟังกันอยู่แล้วทราบกันอยู่แล้วว่าอยู่ในสวรรค์มากมายมหาเหลือที่จะกล่าวได้ว่ามีเท่าไหร่แต่ในที่นี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้เทวดาเนี่ยมันก็ไม่ดีกว่ามนุษย์นะมันเพียงแต่ว่าไม่รู้จักเหงื่อมนุษย์มันรู้จักเหงื่อมันต้องอาบเหงื่อมันจึงจะมีกินมีใช้คนไหนมันไม่รู้จักเหงื่อมันมีกินมีใช้แล้วก็ให้มันเป็นเทวดาคือผู้ที่ไม่รู้จักเหงื่อในทีนี้มาเปรียบเทียบกันทีว่าใครมันจะโง่กว่ากันไอ้คนหนึ่งมันโง่จนไม่รู้จักเหงื่อมันจะฉลาดได้อย่างไรเล่าเนี่ยขอให้เข้าใจว่าในเทวโลกก็เต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะมีกิเลสเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีกิเลสกันไอ้คนหนึ่งมันโง่จนไม่รู้จักเหงื่อมันจะฉลาดได้อย่างไรเล่า
นี่ขอให้เข้าใจว่าในเทวโลกก็เต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะมีกิเลสเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีกิเลสแต่มันมีบุญกุศลอะไรพิเศษทำให้ไม่รู้จักเหนื่อยสนุกสนานร่าเริงเพลิดเพลินกันไปตามแบบของเทวดาแต่แล้วมันก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่บ่อยๆเหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายยังบีบคั้นอยู่เดี๋ยวก็มีความโลภอยากได้นั่นนี่เดี๋ยวก็โกรธขัดใจแล้วมันก็ตายนะเทวดานี่โกรธไม่ได้นะพอโกรธแล้วมันหมดความเป็นเทวดาเอาแล้วเป็นอนุเทวดามีอยู่ในลักษณะที่ไม่รู้จักเหงื่อแต่แล้วมันก็หน้าหัวที่ว่าทั้งคนที่รู้จักเหงื่อและไม่รู้จักเหงื่อมันก็ยังมีความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายจึงไม่ยกเว้นแม้แต่เทวดาจนถึงชั้นพรหมเทวดาพวกกามาวจรนี่6ชั้นและชั้นรูปพรหมอีก4ชั้นชั้นอรูปพรหม ชั้นรูปพรหม16ชั้นและชั้นอรูปพรหมอีก4ชั้นรวมเป็นกี่ชั้นก็นับเอาเอง นี่บอกต่อกันไปรู้จนถึงชั้นสูงสุดที่เรียกว่าภวัคคพรหมภวัคคพรหมนั่นคือพรหมชั้นสุดท้ายแล้วถ้ามันไปเลยนั่นไปมันก็นิพพานนะมันก็เป็นเรื่องของนับนิพพานมรรคผลนิพพานเรื่องของมีตัวมีตนนี่มันไปสุดอยู่แค่ภวัคคพรหมเปรตนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเนี่ยเป็นอบาย4ชั้นถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา1ชั้นเป็นสวรรค์กามาวจร6ชั้นเป็นรูปพรหม16ชั้นเป็นอรูปพรหม4ชั้นรวมกันรู้จะได้สัก3ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา1ชั้นเป็นสวรรค์กามาวจร6ชั้นเป็นรูปพรหม16ชั้นเป็นอรูปพรหม4ชั้นรวมกันรู้จะได้สัก31ชั้นนี่พวกที่ยังหลับอยู่นั่นถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะยังคงหลับอยู่ด้วยกิเลสสนิทราวันนี้ได้ยินได้ฟังคำสอนเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้ฟังคราวเดียวกันทุกคน แต่ก็กล่าวได้ว่าได้ทรงแสดงขึ้นแล้วในโลกมีอยู่แล้วในโลกแพร่หลายเป็นในโลกทั้งเทวโลกและมนุษย์โลกจึงถือว่าเป็นวันที่ชาวโลกทุกโลกได้รับประโยชน์สูงสุดจากพระพุทธเจ้า อ้าวทีนี้ก็จะใช้คำอีกคำหนึ่งว่าเป็นวันที่ชาวโลกได้ระบบชีวิตใหม่ระบบชีวิตใหม่ชาวโลกได้รับระบบชีวิตใหม่ก่อนนี้มันมีชีวิตหลับเดี๋ยวนี้มันจะมีชีวิตตื่นกันแล้วนั้นใครยังหลับอยู่ก็ช่วยรู้สึกตัวกันสักหน่อยขยับขยายดีหน่อยจะได้ตื่นให้สมกับว่าวันนี้มันเป็นวันที่ต้องตื่นได้รับระบบชีวิตใหม่คำว่าใหม่นี่แปลกประหลาดมากนะในพระบาลีนั่นมีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานันทสุเตสุปุเพสุแม่พระองค์เองก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาแต่ก่อนถึงมาตรัสรู้เฉพาะขึ้นโดยพระองค์เองเป็นของใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังใครพูดเรื่องนี้กันมาแต่ก่อนแต่เคยได้ยินได้ฟังใครพูดเรื่องนี้กันมาแต่ก่อนแต่พระองค์ได้มาตรัสรู้ขึ้นได้ด้วยพระองค์เองเป็นของใหม่คือเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นของใหม่แล้วก็นำมาแสดงแก่ชาวโลกก็ต้องนึกคิดพิจารณากันถึงเรื่องชีวิตใหม่เนี่ยให้ดีๆโลก ได้รับความรู้ใหม่เป็นเรื่องระบบการดำรงชีวิตกันอย่างใหม่ อย่าให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้ โลกนี่ถ้ามันปล่อยไปตามภาษาโลกนั่นมันก็คือความทุกข์ในโลกมีทุกข์มีโลกก็ต้องมีทุกข์นี่เรียกว่ามันคู่กันกับโลกถ้าได้ระบบชีวิตใหม่ดำเนินชีวิตใหม่แม่อยู่ในโลกก็ไม่ของโลกคือความสุขสนุกสนานอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจส
ึ่งเป็นเรื่องสำหรับคนที่ยังไม่รู้อะไรมันก็หลงกันไปนี่เรียกว่ามันจมโลกมันก็ต้องมีความทุกข์อย่างชาวโลกที่อยู่ในโลกแล้วก็ไม่หลงเหยื่อในโลกมันก็เลยไม่จมอยู่ในโลกนี่เป็นของใหม่ขึ้นมาความรู้อันนี้ท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นเรื่องแรกและจึงค่อยทรงแสดงเรื่องอริยสัจ เปิดเผยแก่มนุษย์ด้วยเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาก่อนอย่าไปสุดโต่งเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขันธิกานุโยคแล้วก็อยู่ตรงกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่าไปสุดโต่งเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขันธิกานุโยคแล้วก็อยู่ตรงกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่สิ่งที่สอนสิ่งแรกหรือเรื่องแรกที่สุดเราควรจะสนใจคำว่ามัชฌิมาปฏิปทากันเป็นอย่างยิ่งดูยังจะไม่ค่อยสนใจต้องขออภัยที่กล่าวว่าท่านก็สนใจเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์กันเป็นการใหญ่แต่แล้วอาจจะไม่สนใจเรื่องคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเสียเลยก็ได้ที่จริงมันจะสำคัญกว่าเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปเสียอีกมัชฌิมาปฏิปทาทำให้คนเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นพระธรรมอยู่ในตัวทำให้คนเป็นพระพุทธทำให้คนเป็นพระสงฆ์ให้ดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงเรียนรู้เรื่องมัชฌิมาปฏิปทาแล้วจึงจะรู้อ้าวพระพุทธเป็นอย่างนี้พระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนี้รู้เรื่องมัชฌิมาปฏิปทาให้ถูกต้องครบถ้วนปฏิบัติได้ถึงที่สุดดับทุกข์ได้สิ้นเชิงจึงจะรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงว่าคือบุคคลที่ไม่มีความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้ววิเศษประเสริฐตรงที่รู้ได้เองไม่ต้องฟังจากคนอื่นรู้ได้เอง แล้วมันก็วิเศษสอนผู้อื่นอีกหนึ่งรู้เองดับทุกข์เองแล้วยังสอนผู้อื่นอีกในการที่จะดับทุกข์ได้อย่างนี้ผู้ใดดับทุกข์ได้สิ้นเชิงผู้นั้นจะรู้จักพระพุทธเจ้าถึงที่สุดไม่อย่างนั้นก็รู้จักแต่พระพุทธรูปพระพุทธบาทพระอัฐิธาตุกันไปก่อนเถิดต่อเมื่อดับทุกข์ได้สิ้นเชิงรู้ความไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วจึงรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมคือความดับทุกข์ได้สิ้นเชิงทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นอย่างไรเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับแข้งจับขาจับจีวรของเราว่ายไปไหนไปด้วยกันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้านี่มันก็ได้แก่คนทั้งหลายในอินเดียสมัยนู้นในอินเดียในพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเขาไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้ากันก็มีมากเหมือนกันประกาศตนเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าก็มีมากผู้หญิงที่สามีเข้าไปบวชเสียเขาก็ด่าพระพุทธเจ้านี่ก็มีอยู่มากว่าเป็นคนมีคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะไม่เห็นพระพุทธเจ้าแม้จะเดินสวนทางกันอยู่เกือบจะทุกวันเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตทุกวันนี่เป็นว่าจะต้องเห็นธรรมะคือความดับทุกข์ได้สนิทสิ้นเชิงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่เหมือนกับยิ่งกว่าเกิดใหม่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีมันไม่เกิดมันกลายเป็นไม่เกิดจะเรียกพูดว่าเกิดใหม่ก็ยังน้อยแต่จำเป็นที่ต้องพูดว่ามีระบบชีวิตใหม่มีการเป็นอยู่อย่างใหม่ที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้คนโดยมากมันมีความทุกข์มันไม่รู้จักละอายแมวมันไม่เป็นทุกข์คนมันก็เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่รู้จักละอายแมวเดี๋ยวนี้คนโดยมากมันมีความทุกข์มันไม่รู้จักละอายแมวมันไม่เป็นทุกข์
คนมันก็เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่รู้จักละอายแมวแล้วมันยังจะดูถูกแมวที่ไม่เป็นทุกข์กับตัวอีกไอ้คนมันคิดเก่งมันก็เลยได้เป็นทุกข์มากตามความคิดด้วยอวิชชาแมวมันไม่ได้คิดนี่มันจะมีวิชาหรือไม่มีวิชาก็ไม่รู้แต่มันคิดไม่เก่งมันก็เป็นทุกข์ไม่ได้มันไม่มีปัญหามากเหมือนคนเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบุตรภรรยาสามีเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องสารพัดเรื่องซึ่งคนมันเป็นทุกข์แต่แมวมันคิดไม่เป็นมันไม่เป็นทุกข์แต่คนมันก็ไม่ละอายแมวที่ว่าแมวมันไม่เป็นทุกข์ถ้าละอายแมวกันเสียบ้างก็คงจะปรับปรุงกันใหม่จัดแจงกันใหม่ค้นคว้ากันใหม่ให้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เรื่องดับทุกข์แล้วก็ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็เบิกบานคือมีความไม่ทุกข์จะเรียกว่าความสุขก็ตามใจแต่ไม่ควรจะเรียกว่าความสุขเพราะมันจะหลอกขึ้นมาชั้นหนึ่งเรียกว่าไม่มีความทุกข์ก็เบิกบานมันก็เบิกบานเหมือนกับดอกไม้บานแต่มันบานพิเศษที่ไม่รู้จักโรยดอกไม้บานแล้วมันรู้จักโรยแต่ถ้าเบิกบานโดยการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความเบิกบานที่ไม่มีโรยไม่มีร่วงโรยอีกต่อไปนี่จึงขอเรียกว่าเป็นชีวิตใหม่เอาละขอให้จำคำว่ามัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทาท่องไว้ให้ขึ้นใจแล้วก็รู้ความหมายดีๆแล้วดำเนินชีวิตตามนั้นให้ได้นี่จึงจะไม่เสียทีที่ดีๆแล้วดำเนินชีวิตตามนั้นให้ได้นี่จึงจะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาประชุมกันทำพิธีอาสาฬหบูชาฉลองความสำเร็จของพระพุทธเจ้าในการประกาศศาสนาแล้วพูดถึงคำว่ามัชฌิมาปฏิปทากันต่อไปคำว่ามัชฌิมาแปลว่าอยู่ตรงกลางปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติปฏิปทาเนี่ยยืมมาจากคำว่าเดินเนี่ยชาวบ้านเดินคนเดินเดินเนี่ยก็เรียกว่าปฏิปทาเอาคำนี้มาใช้เป็นชื่อของระบบการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัตินะมันเหมือนกับการเดินคือจิตใจมันเดินจิตใจมันเดินจากความทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์จึงเรียกว่าปฏิปทาแปลว่าการจึงเรียกว่าปฏิปทาแปลว่าการเดินไปตามลำดับไต่เต้าไปตามลำดับที่นี่มัชฌิมามัชฌะในกลางอิมะก็มีในท่ามกลางมีในท่ามกลางก็คือมันอยู่ตรงกลาง คำนี้เป็นคำที่ควรจะเข้าใจให้ดีที่สุดไม่ฉะนั้นจะไม่รับประโยชน์จากคำนี้อยากจะให้นึกถึงคำหนึ่งซึ่งคนเขาพูดกันติดปากคือคำว่ามัธยัสมัธยัสนะเข้าใจว่าทุกคนนี่ได้เคยยินคำว่ามัธยัสแต่ก็น่าหัวที่ว่ามันมีความหมายไปในทางขี้เหนียวโดยมากมัธยัสจริงจริงหรือเปล่าลองคิดดูไอ้คนที่เคยได้ยินได้ฟังคำว่ามัธยัสนะถือความหมายคำนี้อย่างไรมันถือประหยัดหรือขี้เหนียวด้วยมันไม่ถูกมันไม่คำนี้อย่างไรมันถือประหยัดหรือขี้เหนียวด้วยมันไม่ถูกมันไม่อยู่ตรงกลางถ้าจะมัธยัสแล้วก็ต้องอยู่ตรงกลางไม่ขี้เหนียวแล้วก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็อยู่ตรงกลางพอถูกต้องพอดีนั่นแหละเรียกว่ามัธยัสงั้นคอยรู้จักมัธยัสกันเสียบ้างอย่าให้มันกลายเป็นขี้เหนียวหรือประหยัดจนเกินไปถือคำว่ามัธยัสก็ได้แทนคำว่ามัชฌิมาก็ยังได้เพราะว่าความหมายเดียวกันมัธยะมันก็กลางสัทธะมันแปลว่าอยู่มัธยัสสัทธะก็แปลว่ามันอยู่ที่ตรงกลางมีในท่ามกลางตั้งอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้กำลังถือเอาความหมายนี่ผิดเพราะว่าไปนิยมคำว่าอยู่ดีกินดีถือว่าอยู่ดีกินดีนั่นคือถูกต้องหรือตรงกลางดีนั่นคือถูกต้องหรือตรงกลางถ้าถูกต้องถ้าถือถูกต้องอย่างนั้นก็ดีไปทีนี้กลัวเสียว่ามันจะถือก
ินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตมันกินดีอยู่ดีของกิเลสมันไม่มีขอบเขตมันก็จะกินดีอยู่ดีเรื่อยไปจนไม่มีขอบเขตใครชอบคำว่ากินดีอยู่ดีระวังนะไปศึกษาสอบสวนเธอดีๆว่ากินดีอยู่ดีนั่นมันต้องอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้กิเลสมันไม่ยอมอยู่ตรงกลางมันจะปีนขึ้นไปเรื่อยไปหาที่เกินอยู่เรื่อยไปเปลี่ยนคำใหม่เปลี่ยนคำใหม่ซะดีกว่าให้เป็นคำว่ากินอยู่พอดีกินอยู่พอดีท่านทั้งหลายจงถือหลักให้ถูกต้องว่ากินอยู่พอดีอย่าใช้คำว่ากินดีอยู่ดีกิเลสมันจะได้โอกาสแล้วมันก็จะกินไม่มีขอบเขตรับประกันได้ว่าปลอดภัยถ้ากินอยู่แต่พอดีเนี่ยจะเข้ากับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าเกิดจะถามขึ้นมาว่าเท่าไรเรียกว่าพอดีพอดีมันวัดยากมันก็วัดยากมันก็ตอบได้ว่าพอดีนั่นคือไม่เกิดปัญหายุ่งยากลำบากขึ้นมาไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่เกิดความเดือดร้อนใดๆขึ้นมาไม่กระทบกระทั่งใครตัวเองก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนมันถูกต้องไปหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าพอดีได้ดูตามตัวหนังสือกันต่อไปอีกไอ้พอดีพอดีนะมันมีความหมายไกลออกไปอย่างไรอีกพอดีในแง่โลกเนี่ยก็จะพูดว่าไม่ขาดไม่เกินไม่ขาดจนรู้สึกลำพอดีในแง่โลกเนี่ยก็จะพูดว่าไม่ขาดไม่เกินไม่ขาดจนรู้สึกลำบากทนทรมานไม่เกินจนเป็นบ้าลงไปเลยนี่ไม่ขาดไม่เกินไม่ตึงไม่ย่อนถ้าตึงมันก็ไม่ไหวมันอยู่ในความเครียดถ้าย่อนมันก็อยู่ในความโง่ความโลเลไร้สาระยังเป็นเรื่องตึงยังเป็นเรื่องย่อนมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสใช่เรียกเหมือนกันว่าไม่เปียกแฉะและไม่ไหม้เกรียมเปียกแฉะคือจมอยู่ในกามารมณ์เปรียบด้วยของเปียกแฉะไหม้เกรียมก็เป็นการทรมานตัวให้ลำบากโดยไม่รู้ตัวมันควรจะได้เท่านี้คนไอ้คนทุกคนมันรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองลำบากแต่มันก็ทำเรื่องที่ให้ตัวเองลำบากโดยไม่จำเป็นอยู่บ่อยๆนะข้อนี้ดูดีนะมันมีอยู่ทุกคนมันไม่ต้องทำมันไปทำข้าวในสิ่งที่ไม่ต้องทำมันทำให้ตัวเองลำบากไอ้บ้านนอกคอกนาเรามีคำพูดคำหนึ่งว่ายักกระดูกไอ้ยักกระดูกมันใช่ไม่ได้คือมันไปทำตัวเองให้ลำบากแค่เปล่าๆโดยไม่จำเป็นจะต้องทำเดี๋ยวนี้คนยักกระดูกมันก็ยังหาดูได้ก็เรียกว่าคนทำตัวเองให้ลำบากแล้วมันยังมีอยู่อย่างนี้เรียกว่ามันเกินแล้วมันตึงแล้วมันไม่เกรียมได้นี่อย่าให้ขาดอย่าให้เกินอย่าให้ตึงอย่าให้ย่อนอย่าให้เปียกแฉะแล้วก็อย่าให้ไม่เกรียมถ้าในแง่ของธรรมะพูดอย่างภาษาชาวการเมืองก็ว่าไม่ขวาจัดไม่ซ้ายจัดไอ้ขวาจัดมันก็เครียดซ้ายจัดมันก็หย่อนไป อยู่อย่างเจ้าสำราญมันก็เกินไปอยู่อย่างลำบากมันก็เกินไปบางคนอยู่อย่างลำบากอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนตายแล้วทิ้งไว้เยอะแยะไม่รู้ให้ใครดีตัวเองอยู่อย่างลำบากนี่มันก็ลำบากก็อยู่อย่างลำบากไอ้อยู่อย่างเจ้าสำราญก็สำราญสำเริงเกินไปจนเงินไม่พอใช้อยู่เสมอนี่ก็มันเรียกว่าไม่พอดีหรือไม่อยู่ตรงกลางขอให้สนใจคำว่าพอดีหรืออยู่ตรงกลางไว้ในลักษณะอย่างนี้ที่นี่มีธรรมะระดับสูงสุดอีกไงคำว่าพอดีหรืออยู่ตรงกลางไหว้ในลักษณะอย่างนี้ที่นี่มีธรรมะระดับสูงสุดอีกธรรมะระดับโลกุตระ
มีคำว่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางมีอีกชั้นหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็คือว่าไม่สัตสตะไม่อุเฉทะสัตสตะมันก็มีตัวตนยั่งยืนเป็นตัวกูอุเฉทะมันก็ว่าไม่มีตัวกูไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเสียเลยเนี่ยดูดีว่าเรื่องนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกันอยู่กับคนทุกคนไอ้คนพวกหนึ่งมันถือว่าตายแล้วเกิดมันก็บ้าเกินไปไอ้พวกคุณว่าตายแล้วไม่เกิดมันก็บ้าเท่ากันมาตายแล้วเกิดมันก็เวียงสุดกันมาตายแล้วเกิดมันก็เวียงสุดไปทางเกิดตายแล้วไม่เกิดมันก็เวียงสุดมาทางไม่เกิดนั้นถ้ามันอยู่ตรงกลางถูกต้องมันก็ว่าแล้วแต่อิทัปปัจจยตาถ้าเหตุปัจจัยสำหรับให้เกิดมีมันก็เกิดถ้าเหตุปัจจัยไม่มีให้เกิดมันก็ไม่เกิดก็แล้วแต่อิทัปปัจจยตาอย่าไปพูดอย่างโง่โง่ว่าตายแล้วเกิดบ้างตายแล้วไม่เกิดบ้างต้องพูดว่าแล้วแต่อิทธปัจจยตาคือแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนี่เป็นมัชฌิมาชั้นสูงสุดไปอยู่ที่อิทธปัจจยตาเมื่อถ้าให้มันสูงสุดกว่านั้นอีกมันก็ยังเป็นไปได้คือว่าไอ้สุญญตาไม่มีตัวตนนั่นแหละกลางที่สุดแหละมันไม่มีตัวตนมีอะไรก็มีไปแต่ไม่มีตัวตนไม่มีความหมายอย่างตัวตนไม่ยึดถือว่าตัวตนสุดเลยเป็นสุญญตาเป็นนิพพานนั่นแหละกลางถึงที่สุดเป็นอย่างนั้นอาตมาเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็สอนเรื่องนี้นะตั้งแต่สมัยที่เป็นยังเป็นครูสอนนักธรรมเมื่อเกือบ60ปีมาแล้วสอนเรื่องนี้สอนอย่างนี้สอนว่าอย่าพูดว่าตายแล้วเกิดอย่าพูดว่าตายแล้วไม่เกิดพูดว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าปัจจัยมีก็เกิดปัจจัยไม่มีก็ไม่เกิดสอนอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้60ปีมาแล้วนี่ก็ยังถูกด่ามีคนด่ารับหลังด่าในหนังสือพิมพ์ด่าอาตมาว่าสอนว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยคงจะหลายๆคนนี่คงจะได้เห็นได้อ่านว่ามีคนด่าอาตมาว่าสอนธรรมะว่าตายแล้วศูนย์ตาธรรมะว่าสอนธรรมะว่าตายแล้วศูนย์มันจะเป็นเรื่องของนายปุ่นของคนอื่นที่เอาไปพูดเอาเองว่าตายแล้วศูนย์แล้วคนนั่นมันเกลียดธรรมะมันก็เอามายัดให้เป็นคำพูดของธรรมะว่าสอนคนว่าตายแล้วศูนย์นี่เป็นพยานไว้ด้วยอาตมามันสอนเรื่องนี้อย่างนี้ตั้งแต่คนที่มันว่านี่มันยังไม่เกิดนู่นคนนั้นมันยังไม่เกิดทีอาตมาได้สอนว่าตายแล้วเกิดไม่ได้ตายแล้วศูนย์ก็ไม่ได้ก็แล้วแต่อิทัปปัจจยตานี่คำว่ากลางกลางมันเป็นอย่างนี้รู้จักกันไว้ด้วยเป็นพยานกันไว้ด้วยว่าถ้าว่าถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ก็บอกว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าปัจจัยมีก็เกิดปัจจัยไม่มีก็ไม่เกิดนี่ถูกอย่างธรรมดาเท่านั้นถูกอย่างสามัญธรรมดาถ้าถูกอย่างแท้จริงมันก็ตรงไปถึงมันไม่มีคนมันไม่มีคนมันไม่มีคนที่เกิดมาแล้วไม่มีคนที่เกิดอยู่นั่งอยู่ที่นี่แล้วมันก็ไม่มีคนจะตายและเกิดใหม่อีกต่อไปคือมันไม่มีคนนั่นเองมันก็ว่างโดยการทั้งปวงนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาอย่างยิ่งคำอธิบายอย่างนี้ก็มีในพระบาลีแต่ว่าเขาไม่เคยเอามาพูดกันเขาไม่เอามาสอนกันจึงเชื่อว่าท่านทั้งหลายส่วนมากนี่ไม่เคยได้ยินว่ามัชฌิมาปฏิปทาสูงสุดนั่นอยู่ที่สุญญตาวันนี้เป็นวันมัชฌิมาปฏิปทาความสำคัญของวันนี้มีความสำคัญรวมอยู่ที่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทา ข้าปฏิบัติสายกลาง ดับทุกข์นำไปสู่ความว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างสำคัญรวมอยู่ที่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทา ข้าปฏิบัติสายกลาง ดับทุกข์นำไปสู่ความว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนโดยประการทั้งปวง
นั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาและผลสุดท้ายจบลงด้วยคำว่าสุญญตาแล้วกลางที่สุดเข้าใจความหมายก็คำว่าว่างซะก่อนสิถ้าว่างแล้วมันก็ไม่มีซ้ายมีขวาไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีตึงไม่มีหย่อนไม่มีขาดไม่มีเพลินไม่มีเปียกแฉะไม่มีไม้เสียมไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นนั่นคือกลางที่สุดเลยแล้วกลางกลางครอบงำไปสากลจักรวาลเลย นี่มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดอย่างนี้ถ้ามันยังไม่ถึงความว่างและความพอดีนั้นไม่ถึงที่สุดถ้ามาถึงความว่างโดยประการทั้งปวงมีความพอดีรอบด้านถูกต้องรอบด้านไม่มีความทุกข์รอบด้านมัชฌิมาปฏิปทาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพรหมจรรย์ตัวพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาตัวแท้ของพระพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติสายกลางประกอบไปด้วยองค์8ที่นี่พูดถึงการปฏิบัตินะพอจะปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ต้องศึกษาเรื่องการปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยองค์8ที่เรียกว่าอัตถังคิกัมมักมักมีองค์8หรืออริยะอัตถังคิกัมมักมักมีองค์8อันประเสริฐนั่นน่ะตัวพรหมจรรย์ตัวแท้ของพระพุทธศาสนามรรคมีองค์8หรืออริยะอัตถังคิกัมมักมรรคมีองค์8อันประเสริฐนั่นน่ะตัวพรหมจรรย์ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาเราเรียกกันว่าอริยมรรคมีองค์8หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8แต่คนสะเพร่าหรือก็ต้องขออภัยว่าคนมันไม่สังเกตคนโง่มันไม่สังเกตมันจะพูดว่ามรรค8ก็เลยเลิกกันไม่รู้จะเดินอย่างไรถ้ามรรคมันตั้ง8องค์8ทางมรรค8ทางจะเดินอย่างไรมรรคมีทางเดียวแต่ว่าประกอบไปด้วยองค์8ทั้ง8องค์ประกอบกันเข้าเป็นทางเดียวนี่จำให้ดีอย่าไปพูดว่ามรรค8เลยแมวมันจะหัวเราะเพราะว่าแมวมันก็ไม่ได้พูดว่ามรรค8ไอ้คนน่ะมันไปพูดว่ามรรค8มันควรจะพูดว่ามรรคเดียวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งเดียวนั่นจึงเรียกว่าเดียวเอกายนามรรคมรรคสำหรับทางเดินคนเดียวสู่จุดหมายอันเดียวสำหรับคนเดียวเดินไปคือมันเดินแทนกันไม่ได้นั่นแหละให้รู้จักว่าทางเส้นเดียวประกอบไปด้วยองค์8องค์ในที่นี้หมายถึงส่วนที่ช่วยให้สำเร็จพูดกันง่ายๆเพราะว่าการเดินทางสมัยโบราณไม่มีรถยนต์ไม่มีเรือไฟไม่มีไอ้อย่างนี้การเดินทางก็ต้องเดินข้ามทวีปเข้าไปในป่าฝ่าดงไกลทางเดินนั้นถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์ก็ต้องมีส่วนประกอบที่ถูกต้องมีส่วนประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนเลยเช่นว่าทางเดินเนี่ยมันที่ถูกต้องครบถ้วนเลยเช่นว่าทางเดินเนี่ยมันมีแนวทางให้สังเกตเห็นได้มันจะได้เดินไปถูกแล้วใครรู้ว่าไอ้ทางเดินเนี่ยมันหาเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่เกิดอันตรายได้มีสะพานข้ามคลองมีที่พักร้อนมีอาหารหาได้ในระหว่างทางทุกอย่างครบถ้วนแล้วไอ้คนเดินทางนั่นมันก็ปลอดภัยนี่เลยว่าหนทางเส้นเดียวทางเดียวประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญอีกหลายอย่างแต่ถ้าสำหรับหนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์แล้วพระพุทธองค์ตรัสว่ามีองค์ประกอบ8องค์ที่จำคำว่า8องค์พวกที่สวดมนต์ได้ก็รู้8องค์อย่างไรสวดบทอริมักมีองค์ประการถูกต้องทีแรกก็ถูกต้องทางทิฏฐิความคิดเห็นความเห็นหมายถึงความรู้ความเข้าใจความเชื่อหรืออุดมคติที่ยึดถือไว้ในก็ตามนี่
รวมในคำว่าทิฏฐิมันถูกต้องถูกต้องที่จะดับทุกข์มันคือมันรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรโดยวิธีใดมีเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปสู่ไสยศาสตร์ มันก็ไม่ไปสู่ศาสตร์ของคนหลับมันก็มาสู่ศาสตร์ของคนตื่นมันจึงสำเร็จประโยชน์เนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าอันแรกที่สุดสำคัญที่สุดที่จะนำไปได้นั่นนะก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความรู้ถูกต้องความเข้าใจก็ถูกต้องความเชื่อก็ถูกต้องอุดมคติที่ยึดถือไว้มันก็ถูกต้องมันก็เลยถูกต้องไปหมดความรู้ถูกต้องความเข้าใจก็ถูกต้องความเชื่อก็ถูกต้องอุดมคติที่ยึดถือไว้มันก็ถูกต้องมันก็เลยถูกต้องไปหมดถูกต้องในที่นี้หมายถึงดับทุกข์ได้ถ้าดับทุกข์ไม่ได้ไม่มีความถูกต้องถ้าจะถามว่าถูกต้องคืออะไรคืออย่างไรแล้วมันก็ต้องรู้ว่ามันดับทุกข์ได้อย่าไปเถียงกันในเสียเวลาว่าถูกต้องเพราะคนนั่นว่าเพราะคนนี้ว่าเพราะอาจารย์คนนั่นว่าคนนี้ว่าอย่างนี้ป่วยค่ะดูว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ได้มันก็ถูกต้องนี่องค์แรกองค์ที่สองสัมมาสังกัปปะความปรารถนาถูกต้องเข้ามาแปลกันว่าความดำริแต่ไม่ใช่ว่าความดำริก็ได้เหมือนกันว่าความดำริมันถูกต้องคือมันต้องการอะไรอยู่เหมือนกัน แต่ที่ท่านคือความใฝ่ฝันความคือต้องการด้วยสติปัญญาแล้วก็ใช่ได้ถ้าต้องการด้วยอวิชชาด้วยกิเลสแล้วมันก็ผิดหมด มันต้องการด้วยสติปัญญาคือต้องการด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุให้รู้ว่าต้องการอะไรต้องการอย่างไรต้องการเท่าไรต้องการเมื่อไรต้องการเพียงไหนเรานี่มันก็ถูกต้องเพราะมันมีสัมมาทิฏฐินี่สององค์มาก่อนอย่างนี้เป็นพวกปัญญาสังเกตให้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะทางดับทุกข์ไว้อย่างครบถ้วนนั้นท่านยกเรื่องของปัญญามาก่อน ปัญญาต้องมาก่อนแล้วศีลหรือสมาธิจะตามมาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องศีลเพราะว่ามันเรียนรู้อย่างตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเขาพูดกันว่าศีลสมาธิปัญญามันก็คิดว่าศีลมาก่อนนั่นมันลูกเด็กๆถ้าคนโตแล้วมันก็จะต้องรู้ตามหลักอัตถังคิกมะต้องมาก่อนแล้วมันจึงจะเกิดศีลมันจึงจะอยากจะรักษาศีลอยากจะทำสมาธิปัญญาต้องมาก่อนมันจึงคิดจะดับทุกข์มันจึงคิดอยากจะมาวัดแล้วมันจึงจะรักษาศีลได้ถูกต้องถ้าปัญญาไม่มาก่อนแล้วมันรักษาศีลอย่างงมงายมีศีลอย่างงมงายรักษาศีลจนตายมันก็ไม่มีศีลคำนี้น่ากลัวไหมรักษาศีลจนตายมันก็ไม่มีศีลได้เพราะว่ามันไม่รู้จักศีลอย่างถูกต้องเพราะมันไม่มีสัมมาทิฏฐิมาก่อนเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้อะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องมาก่อนแล้วก็มันก็จะทำไปถูกต้องอย่างจะมาวัดมาสวนโมกเนี่ยมันก็ต้องมีสติปัญญารู้ก่อนมาทำไมจะได้รับประโยชน์อะไรมันต้องมีปัญญาที่ถูกต้องมาก่อนมันจึงชวนให้มาถ้าไม่มีปัญญาอย่างนี้มาก่อนมันก็ไม่มาหรือมันก็มาโดยไม่ได้อะไรศีลละปัญญาเสร็จไปแล้วก็ศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวาจาเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าคนเราอยู่ในโลกเนี่ยมันติดต่อกันด้วยคำพูดไอ้คำพูดเนี่ยมีความสำคัญมากที่ทำให้มันอยู่กันในโลกได้ถ้าพูดกันไม่ได้มันก็อยู่กันไม่ได้ในโลกนี้ถ้าไม่มีการพูดจาที่รู้เรื่องกันได้มันก็อยู่กันไม่ได้แล้วถ้าไม่มีการพูดจาสั่งสอนกันได้มันก็จะเหมือนกับสัตว์แหละคนจะเท่ากันกับสัตว์เดี๋ยวนี้ที่ว่าคนมันดีกว่าสัตว์เหนือกว่าสัตว์ในสัตว์ก็เพราะว่าคนมันพูดได้นี่แล้วมันสอนกันได้นี่เพราะมันพูดได้ไอ้สัตว์มันพูดกันไม่ได้มันก็ไม่ต้องสอนกันเพราะมันก็โง่เท่าเดิมยังไงที่คนมันฉลาดขึ้นทุกยุคทุกชั่วอายุคนเพราะมันพูดได้มันสอนกันได้ตั้งแต่แรกเป็นคนป่ามันก็พูดได้มันก็ถ่ายทอดความรู้ที่รู้แล้วเท่าเดิมยังไงที่คนมันฉลาดขึ้นทุกยุคทุกชั่วอายุคนเพราะมันพูดได้มันสอนกันได้ตั้งแต่แรกเป็นคนป่ามันก็พูดได้มันก็ถ่ายทอดความรู้ที่รู้แล้ว
ให้คนทีหลังรู้โดยไม่ต้องไปเสียเวลาค้นคว้ามันก็รู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมมาถึงบัดนี้มันก็รู้อะไรมากนะประโยชน์ของการพูดจาที่มันพูดกันได้มีความสำคัญอย่างนี้ทีนี้เราต้องระวังการพูดจาเนี่ยอย่าให้มันกลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษขึ้นมาคือพูดแต่ที่ควรพูดพูดแต่ที่มันถูกต้องอย่าพูดชนิดที่ว่าเท็จพูดเท็จน่ะคือตั้งใจเอาประโยชน์ของผู้อื่นแล้วก็เอาวาจาเนี่ยเป็นเครื่องหลอกลวงหรือว่าพูดหยาบคายไม่น่าฟังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรแล้วก็พูดยุยงให้แตกสามัคคีกันทีนี้ก็สัมมากัมมันตะมีการงานชอบการกระทำทางร่างกายถูกต้องไม่กระทบกระทั่งใครเพราะมันต้องอยู่ร่วมกันต้องไม่มีการกระทบกระทั่งกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ประทุษร้ายกันอย่าประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นอย่าประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นอย่าประทุษร้ายของรักของผู้อื่นฟังดูดิมันมีความหมายกว้างครอบจักรวาลไม่ประทุษชีวิตร่างกายของผู้อื่นมันมีไม่รู้กี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างถ้าการกระทำนั่นเป็นการประทุษร้ายชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นแล้วเลิกหมดกว้างขวางไม่มีข้อแก้ตัวการที่จะใช้อุบายอย่างนั่นอย่างนี้อย่างไหนมันก็ไม่พ้นไปจากการประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นแล้วเลิกหมดกว้างขวางไม่มีข้อแก้ตัวการที่จะใช้อุบายอย่างนั่นอย่างนี้อย่างไหนมันก็ไม่พ้นไปจากการประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นมันก็ขาดศีลนั่นขอให้เรารู้ว่าจะไม่ต้องประทุษร้ายกระทบกระทั่งแม้แต่เล็กน้อยแก่ชีวิตและร่างกายของผู้อื่น แล้วไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติมันก็หมายความว่าไม่เอาทรัพย์สมบัติของเขามาเป็นของเราหรือแม้แต่ประทุษร้ายให้เสียหายกับเราก็ไม่ทำทั้งนั้นและไม่ประทุษร้ายของรักของบุคคลอื่นทำลายของรักของบุคคลอื่นทำลายน้ำใจนี่ไม่ได้เอามาแล้วแต่ว่าทำลายน้ำใจอย่างนี้มันก็ผิดในส่วนนี้เรียกประทุษร้ายความรู้สึกในจิตประทุษร้ายต่อสิ่งซึ่งเป็นที่รักที่พอใจของบุคคลอื่นเว้นหมดก็เป็นศีลส่วนศีลถูกต้องเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะไปสัมมากัมมันตะแล้วทีนี้ก็มาถึงสัมมาอาชีวะมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องคำว่าดำรงชีวิตเนี่ยมันหมายความกว้างหมดมีการเป็นอยู่อย่างถูกต้องมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอะไรอะไรที่มันจำเป็นจะต้องมีแล้วก็มีอย่างถูกต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ก็ใช้อย่างถูกต้องจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาก็ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้องแม้ที่สุดแล้วว่าจะทำให้งอกเงยเป็นผลประโยชน์มากออกไปก็กระทำอย่างถูกต้องเก็บรักษาก็ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้องแม้ที่สุดแล้วว่าจะทำให้งอกเงยเป็นผลประโยชน์มากออกไปก็กระทำอย่างถูกต้องนะครับว่าถูกต้องก็เหมือนที่กล่าวมาแล้วคือมันไม่ประทุษร้ายใครให้เดือดร้อนไม่ประทุษร้ายตัวเองให้เดือดร้อนไม่ประทุษร้ายผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็เรียกว่าถูกต้องแล้วก็อยากจะพูดซ้ำกับที่พูดเมื่อวานว่าขอให้มีปัจจัยอย่างปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะก็ให้มีอย่างปัจจัยอย่าได้มีอย่างเป็นเหยื่อของกิเลสกินอาหารเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตแต่อย่าเป็นเหยื่อของกิเลสคือหลงไหลในความอร่อยมีเครื่องนุ่งห่มเพียงปกปิดร่างกายกันความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าใช้เป็นเครื่องประดับประดาอวดนี่มันมีเกินไปจนลำบากอย่างว่าไม่ต้องมีทีวีก็เอาที่ดินที่บ้านไปทำประกันกับธนาคารมาซื้อทีวีอย่างนี้เกินหรือไม่เกินลองคิดดู
มันยังไม่ต้องมีหรือมันไม่ต้องมีก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เครื่องใช้ไม้สอยก็เป็นเครื่องทำความวินาศทางจิตใจให้แก่บุคคลนั่นเสร็จแล้วบ้านเรือนหลังเดียวไม่พอต้องเติมต่อไปหลายหลังมีบ้านหลายหลังมีบ้านหลายแห่งรถยนต์คันเดียวไม่พอต้องมี5 คัน 10 คันมันก็เป็นเครื่องใช้ไม้สอยชนิดที่ทำอันตรายเจ้าของทั้งนั้นยารักษาโรคก็เพื่อรักษาโรคอย่าเพื่อการส่งเสริมกิเลสเดี๋ยวนี้ใช้เขาใช้วิชาการวิทยาการทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมกิเลสกันเสียมากไอ้ของที่ขายดีในนามของยูบแต่มันไม่ใช่ยูบยามันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสตัณหาอย่างนี้มันก็มีเป็นส่วนมากอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาอาชีโวแล้วมันอยู่อย่างที่ว่าปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยแก่ชีวิตแล้วสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเหยื่อของกิเลสสำหรับทำชีวิตให้อยู่ในความเร่าร้อนอยู่ในความทุกข์ไม่เรียกว่าปัจจัยแล้วถ้าเรียกว่าปัจจัยก็ช่วยเกิดความดับทุกข์เป็นความเยือกเย็นนี่เรื่องของศีลนะวาจาถูกต้องการงานถูกต้องอาชีวะดำรงชีวิตถูกต้องใน3 อันนี้เป็นศีล3 อันที่เหลือเป็นสมาธิมีสัมมาวายามะคนเรามันมีความภาคเพียรพยายามจะได้สิ่งที่ควรจะได้เนี่ยเป็นนิสัยเป็นสัญชาตญาณเสมออย่าใช้ธรรมะนี้ได้เนี่ยเป็นนิสัยเป็นสัญชาตญาณเสมออย่าใช้ธรรมะนี้ธรรมชาติอันนี้ให้มันผิดคือให้พยายามภาคเพียรแต่ในทางที่ควรพยายามภาคเพียรคือพยายามดับทุกข์นั่นแหละแต่จะกระจายไปเป็นว่าพยายามไม่ให้กิเลสหรือความชั่วเกิดขึ้นพยายามละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วพยายามให้ความดีเกิดขึ้นรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วแต่รวม4 อย่างแล้วก็คือพยายามดับทุกข์นั่นเองจงให้พยายามให้ความพยายามทั้งหมดนั่นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์มันก็เรียกว่าพยายามชอบความเพียรชอบสัมมาวายามะคำว่าวายามะเป็นคำเดียวกับคำว่าพยายามบาลีเป็นวายามะสันสกฤตเป็นวายามะนี่เป็นความถูกต้องคือเรื่องมีสติควบคุมเองชีวิตเนี่ยอยู่ถ้าไม่มีสติลองคิดดูมันจะทำอะไรได้ถ้าไม่มีสติแม้จะลุกขึ้นนั่งลงจะเดินมันก็เดินไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเดินอย่างไรไม่มีสติมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็กินอาหารทางจมูกมันมีสติมันที่มันทำอะไรได้ถูกต้องอยู่ทุกอย่างทุกประการจะกินข้าวจะอาบน้ำจะถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะอะไรก็เพราะมันมีสติตามธรรมชาตินี่เรียกว่ามันมีสติอยู่ตามธรรมชาติทีนี้สตินี่มันต้องดีกว่านั้นต้องมากกว่านั้นสำหรับจะกล้าก้าวไปไกลสูงขึ้นไปสู่ความดับทุกข์เป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานมันต้องมีสติที่จะระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดๆขึ้นมายังสำคัญอยู่ในส่วนที่ว่ามีชีวิตอยู่ใดขึ้นมายังสำคัญอยู่ในส่วนที่ว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งจะต้องสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธัมมารมณ์ที่เข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีสติแล้วมันก็โง่มันก็รับอารมณ์เหล่านั้นผิดได้เปรียบข้างฝ่ายสัญชาตญาณฝ่ายต่ำคือกิเลสมันจะน้อมไปในทางต่ำมันจะรู้สึกอย่างต่ำมันจะคิดอย่างต่ำมันจะต้องการอย่างต่ำๆมันจะยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้ความเป็นจริงที่ต้องมีสติอย่าให้มันผิดพลาดได้ในสิ่งเหล่านี้จะต้องมีสติที่มีแบบฝึกหัดชัดเจนก็คือสติปัฏฐาน4อานาปานสติ16 ขั้นเป็นเรื่องสติปัฏฐาน4ถ้าใครฝึกฝนครบถ้วนนั่นแล้วก็มีสติสมบูรณ์จะไม่มีอะไรผิดพลาดตามฝึกในจิตนี้จะไม่มีความผิดพลาดเพราะว่าสติมันไปเอาปัญญาความรู้มาควบคุมการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสมาธิอำนาจที่จะสกัดกั้นไม่ให้เป็นไปในทางผิดมี
แต่เป็นไปในทางถูกต้องมีอำนาจรุนแรงถึงกับจะขจัดความผิดพลาดออกไปซะได้นี่เรียกว่ามันเป็นเรื่องของสติในการคุ้มครองป้องกันก็เป็นเรื่องของสติในการต่อสู้ก็เป็นเรื่องของสติในการรักษาก็เป็นเรื่องของสติในการที่ก้าวหน้าก็เป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องทำความเจริญเรื่อยๆไปจนถึงผลสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของสติเราจึงต้องมีสติที่ถูกต้องนั่นสุดท้ายก็มาถึงสมาธิมีสมาธิถูกต้องสมาธินี่คือกำลังใจที่เราจึงต้องมีสติที่ถูกต้องนั่นสุดท้ายก็มาถึงสมาธิมีสมาธิถูกต้องสมาธินี่คือกำลังใจที่ปักมั่นลงที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าสมาธิถ้าพูดอย่างครอบจักรวาลในวงการของพุทธบริษัททั้งหมดก็จะพูดได้ว่าสมาธิคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เอากันมาตั้งแต่สัญชาตญาณรากฐานพื้นเดิมเลยว่าสัตว์ทั้งหลายมันต้องการความไม่มีทุกข์ต้องการความดับทุกข์ที่มันเรียกว่าความสุขไงชีวิตทุกชนิดมันต้องการในความไม่มีทุกข์นี่เป็นอารมณ์ในความหมายของคำว่านิพพานตามมากตามน้อยตามสูงตามต่ำก็แปลว่าตามสัญชาตญาณแท้ๆมันก็ต้องการความดับทุกข์เป็นอารมณ์อยู่แล้วนิพพานเป็นอารมณ์เอกัคคตาจิตคือจิตที่รวบรวมกำลังเป็นจิตเดียวอันเดียวมุ่งหมายอย่างเดียวเอกัคคะแปลว่ามียอดอันเดียวไอ้จิตมันฟุ้งซ่านไปในทิศต่างๆนั่นไม่เรียกว่าเอกัคคะพอความฟุ้งซ่านในประเด็นที่ต่างๆมารวมเป็นจุดเดียวก็เรียกว่าเอกัคคะเอกัคคตาความมียอดเป็นอันเดียวจิตที่มียอดสรุปเป็นอันเดียวนี่เรียกเอกัคคตาจิตแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะมันมุ่งต่อความดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นอารมณ์สมาธิที่กล่าวคราวเดียวหมดอย่างถูกต้องโดยประการทั้งปวงก็ต้องกล่าวว่าสมาธินั่นคือเอกัคคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แม้ว่าเราจะมาแยกเป็นขั้นตอนต่ำๆทำกำหนดลมหายใจขั้นต้นเหล่านี้มันก็เพื่อรวบรวมผลสุดท้ายเป็นดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นพระนิพพานทั้งผลสุดท้ายเป็นดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นพระนิพพานทั้งนั้นแหละไม่ว่าสมาธิวิธีไหนแบบไหนชั้นไหนมันมุ่งหมายเพื่อจะมีพระนิพพานเป็นผลสุดท้ายเพื่อว่าสมาธินี้จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาแก่ญาณแล้วมันจะเกิดญาณเกิดปัญญาที่รู้ถึงพระนิพพานเมื่อพูดเพียงเท่านี้มันก็จะมองเห็นได้ว่าไอ้แปดองค์นี้มันเป็นส่วนเหตุทางเดินสายกลางนี่เป็นเพียงส่วนเหตุมีอยู่แปดองค์แปดถูกต้องแล้วมันมีส่วนผลอีกสององค์คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติสัมมาญาณะมีความรู้ถูกต้องเกิดขึ้นมาหลังจากแปดนี่แล้วก็มีเก้าคือสัมมาญาณะรู้ถูกต้องทีนี้รู้ถูกต้องรู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแหละนั่งถูกต้องรู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแหละนั่งก็มีสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงครบสิบนี่เรียกว่าสิบความถูกต้องสมัตตะความถูกต้องถ้าจะกล่าวตัวพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ต้องกล่าวทั้ง10แต่ถ้ากล่าวเฉพาะเรื่องปฏิบัติถ้ากล่าวเพียง8จึงกล่าวว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติสายกลางประกอบอยู่ในองค์8นั้นท่านเล่ามันให้เกิดผล2คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเรื่องมันก็จบถ้าจะพูดถึงพรหมจรรย์ให้ครบทั้งเหตุและทั้งผลแล้วก็ต้องพูดว่า10คือสัมมัตตะ10เพิ่มอีก2แต่ถ้าพูดถึงพรหมจรรย์เฉพาะส่วนที่เป็นการปฏิบัติแล้วพูดเพียง8ก็พอเดี๋ยวนี้วันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาประกอบด้วยองค์8ก็หมายความว่าทรงแสดงทาประกอบด้วยองค์8ก็หมายความว่าทรงแสดงเรื่องการปฏิบัติโดยตรงเอาสัมมาญาณะไปฝากไว้ในสัมมาทิฏฐิก็ได้แต่ที่จริงสัมมาญาณะมันมากกว้างไกลออกไปกว่าสัมมาทิฏฐิ
นัตมาวิมุตติเนี่ยก็เอาไปฝากไว้กับคำว่านิโรธในอริยสัจนิโรธะอริยสัจเป็นสัมมาวิมุตติ ตรัสความถูกต้อง10ประการนี้ไว้ในฐานะเป็นเครื่องกำจัดความทุกข์ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงเป็นอาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นครบถ้วนทั้ง10แล้วมันที่มีความเกิดก็พ้นจากความเกิดที่มีความแก่พ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายเดี๋ยวนี้เรามาสวดมนต์กันท่อนเดียวสวดมนต์ครึ่งท่อนว่ามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่เป็นไปได้ก็นั่งร้องไห้โฮโฮอยู่ว่ามันไม่พ้นความเกิดแก่จะตายไปได้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนมีหนทางที่จะพ้นจากความเกิดแก่จะตายโดยมีพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรท่านอาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วจะมีการประพฤติปฏิบัติครบถ้วน8ประการในส่วนที่เป็นเหตุและได้รับผล2ประการในส่วนที่เป็นผลเรียกว่าสัมมัตตะ10ที่จริงน่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันให้สมบูรณ์นี่จะพูดไว้เพียงส่วนเหตุเป็นเพียง8องค์เท่านั้นมันครบในส่วนที่เป็นผลเรียกว่าสัมมัตตะ10ที่จริงน่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันให้สมบูรณ์นี่จะพูดไว้เพียงส่วนเหตุเป็นเพียง8องค์เท่านั้นมันครบ10องค์ในบาลีบางแห่งเรียกไอ้องค์ทั้ง10เนี่ยสัมมัตตะ10เนี่ยว่าเป็นยาถ่ายวิเรจนะเป็นยาถ่ายกินเข้าไปแล้วถ่ายกิเลสหมดถ่ายความทุกข์หมดหรือในที่บางแห่งเรียกว่าเป็นวัมมณะเป็นยาสำรอกให้อาเจียนออกมากินเข้าไปแล้วมันสำรอกอาเจียนยาพิษโรคพิษทั้งหลายออกมาหมดบางแห่งเรียกโทวนะน้ำที่รดแล้วไม่ตายเรียนแบบในศาสนาพราหมณ์เขาเรียกว่าโทวนะไปอาบน้ำทำพิธีอาบน้ำรดน้ำแล้วไม่ตายแต่จัดว่าไอ้สัมมัตตะ10นี่เป็นน้ำโทวนะรดลงไปแล้วชำระบาปหมดล่างบาปสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ตายเนี่ยขอให้สนใจไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่ทรงแสดงไว้เฉพาะส่วนที่เป็นเหตุสำหรับปฏิบัติขั้นปฏิบัติแล้วจะได้รับผลอีก2ประการคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติควรจะเอามาพ่วงกันเข้าไว้ด้วยให้เป็นความรู้ที่สมบูรณ์เราก็มาพูดกันต่อไปให้มันสมบูรณ์ให้เป็นสัมมัตตะ10 อริยมรรคมีองค์8เป็นส่วนเหตุทั้ง8เนี่ยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเชือก8เกลียวฟันเป็นเชือกเกลียวเส้นเดียวแล้วเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เมื่อฟันกันเป็นเชือกเส้นเดียวแปดเดียวนั่นน่ะเขายกเอาสมาธิเป็นหลักสมาธิเป็นตัวประธาน สมาธิเป็นหลักแล้ว7องค์ที่เหลือนั้นเป็นบริขารเป็นบริวารของสมาธิถ้าสมาธิได้7องค์ที่เหลือเป็นบริวารแล้วได้ชื่อเต็มยศเลยว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริขาร7ชื่อยาวเฟื่อยเลยอริยะสัมมาสมาธิมีบริขาร7สมาธิที่เป็นไปเพื่อวิเวกเพื่อนิพพานเนี่ยได้อาศัยองค์7ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นบริวารรวมกันเป็นไหนอริยะสัมมาสมาธินี่ตัวที่จะตัดกิเลสคือมันทำให้เกิดสัมมาญาณะแล้วก็เกิดสัมมาวิมุตติรู้จักทำให้ครบถ้วนทั้ง8แล้วให้ประสานประกอบเป็นสัมมาทิฏฐิก็นำไปข้างหน้าสัมมาสังกัปปะก็ปรารถนาให้ถูกต้องสัมมาวาจากัมมันโตอาชีวะก็ให้มันมีการกระทำที่ถูกต้องทางกายทางวาจาสัมมาสติเป็นต้นก็ถูกต้องทางจิตมันก็เลยเป็นความถูกต้องที่สมบูรณ์
เป็นอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดนี่จะมีสูตรในสูตรนี้ที่เน้นคำว่าเอเซลมัคโคนัทันโยทางนี้เท่านั้นที่จะรอดได้ทางอื่นไม่มีเอเซวะมัคโคทางนี้เท่านั้นนัทันโยอันโยมัคโคนัตถิทางอื่นไม่มีเมื่อพูดอย่างนี้ท่านหมายถึงอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดถ้าองค์ทั้ง8มันไม่รวมเป็นอันเดียวกันเป็นสมังคีอย่างนี้แล้วยังไม่อาจจะเป็นทางนี้พูดอย่างนี้ท่านหมายถึงอริยะสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดถ้าองค์ทั้ง8มันไม่รวมเป็นอันเดียวกันเป็นสมังคีอย่างนี้แล้วยังไม่อาจจะเป็นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นคือมันแยกกระจายกันอยู่มันไม่เป็นหนทางขึ้นมาได้พอมันมากลมกลืนกันหมดครบทั้ง8มีสัมมาสมาธิเป็นแกนมีอีก7อย่างนั่นเป็นบริวารและนี่ก็จะเรียกว่าเอโสเอวะมัคโคนี่เท่านั้นทางนี้เท่านั้นนัตทันโยนัตถิอัญโยมัคโคทางอื่นไม่มีขอให้จำไว้เมื่อวันนี้เป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงสิ่งสำคัญที่สุดที่ทรงยืนยันว่าทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเอเซวะมัคโคนัตทันโยทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเนี่ยคุณค่าของอริยมรรคมีองค์8มันมีอย่างนี้ให้อยู่ตรงกลางอริยมรรคมีองค์8มีความสำคัญอย่างนี้ท่านทรงแสดงเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วครบถ้วนบริบูรณ์แล้วทรงย้ำแล้วย้ำอีกว่านี่รู้เองไม่ได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนแสดงว่าเป็นของใหม่แม้แต่พระพุทธองค์นะอย่าว่าเป็นของใหม่แต่พวกเราเลยมันก็ยังเป็นของใหม่แม้แต่พระองค์เองพระองค์ตรัสว่านี่ไม่ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเป็นของใหม่ที่จะพงคนพบเองตรัสรู้เฉพาะเองอภิสัมพุทโธรู้พร้อมเฉพาะสัมมาสัมพุทธอภิสัมพุทโธนี่รู้พร้อมเฉพาะโดยตนเองครบถ้วนได้จึงทรงแสดงอริยสัจเป็นลำดับต่อมาตัวพรหมจรรย์แท้ๆที่ทรงแสดงเปิดเผยเป็นครั้งแรกคือเรื่องอริยมรรคเป็นลำดับต่อมาตัวพรหมจรรย์แท้ๆที่ทรงแสดงเปิดเผยเป็นครั้งแรกคือเรื่องอริยมรรคมีองค์8ขอให้สนใจไว้อย่างนี้ส่วนเรื่องอริยสัจเป็นอย่างไรนั่นค่อยบรรยายกันในโอกาสหลังในการบรรยายครั้งหลังครั้งนี้ขอยืนยันให้สนใจเรื่องอัตถังคีกัมมัคความถูกต้อง8ประการรวมกันเรียกว่าอริยะอัตถังคีกัมมัคฟันเป็นเกลียวเดียวกันแล้วก็เรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริขาร7นี่ทางนี้ทางนั้นทางอื่นไม่มีเอาละสรุปความสั้นๆกันทีว่าอริยมรรคมีองค์8หมายความว่าความเป็นกลางอยู่ตรงกลางถูกต้องพอดีอยู่ตรงกลางไม่มีใครชอบคำว่าเกินดีใครชอบบ้างคำว่าเกินดีใครชอบบ้างหรือขาดดีก็ไม่มีใครชอบมีแต่คนชอบพอดีไอ้เกินดีมันน่าเกลียดไอ้ขาดดีก็ใช่ไม่ได้มันต้องพอดีถ้าเกินดีมันก็บ้ายิ่งดียิ่งบ้ายิ่งดียิ่งบ้าคือมันเกินดีไปเสียมันยิ่งดีก็ยิ่งบ้าเดี๋ยวนี้โลกเรานี่ยังไม่อยู่ในลักษณะที่พอดีทั้งโลกไม่อยู่ในความถูกต้องพอดีมันเดือดร้อนระส่ำระสายมันทั่วกันไปทั้งโลกถ้าถามว่ามันเอียงไปทางไหนโลกมันเอียงไปทางซ้ายทางเปียกแฉะมนุษย์โลกทั้งโลกกำลังเอียงไปทางเปียกแฉะส่วนที่เอียงไปทางไม้เกรียมนั้นมันมีบางครั้งบางคราวนิดหน่อยๆเมื่อมันโง่ไปบ้างมันทำตนให้ลำบากในเมื่อไม่ควรจะทำตนให้ลำบากนี่บางครั้งบางคราวนิดหน่อยๆเมื่อมันโง่ไปบ้างมันทำตนให้ลำบากในเมื่อไม่ควรจะทำตนให้ลำบากนี่มันก็มีอยู่แต่เป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทั้งโลกเนี่ยมันเอียงไปในทางกามสุขันธิกานิโยคคือเปียกแฉะหาเหยื่อให้แก่กิเลสส่งเสริมกิเลสกิเลส
รือความรู้สึกตามธรรมดาที่มีอยู่ตามธรรมดามันไม่ชอบใจมันส่งเสริมมันหายูกยามาส่งเสริมกิเลสหาการกระทำมาส่งเสริมกิเลสมาคิดมาค้นหาเครื่องมือเครื่องใช้การปฏิบัติต่างๆมาส่งเสริมกิเลสอย่างที่เขาทำกันทั่วไปแล้วขายแพงๆเนี่ยเรียกว่ามันโลกปัจจุบันนี่มันอยู่ในลักษณะที่เปียกแฉะเกินเปียกแฉะแล้วจะเอาความพอดีมาแต่ไหนตั้งต้นกันเสียใหม่ให้มีความถูกต้องพอดีอย่าไปหลงไหลในสิ่งที่เป็นเหยื่อที่เป็นเหยื่อส่งเสริมกิเลสเลยดำรงตนให้อยู่ในความถูกต้องมันเป็นการขจัดปัดเป่าป้องกันกิเลสอยู่โดยอัตโนมัติในตัวมันเองเป็นอันว่าพอแล้วเรามารู้เรื่องนี้กันในวันนี้ว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นคือความถูกต้อง8ประการอันประเสริฐนี่มันคำว่าดับทุกข์ได้เป็นของบุคคลประเสริฐเป็นการทำบุคคลให้ประเสริฐอริยมรรคมีองค์8ควรจะสนใจให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดยิ่งกว่าชีวิตถ้าชีวิตไม่มีความถูกต้องมันก็คือความทุกข์ถ้าชีวิตมันมีความถูกต้องมันก็ไม่มีความทุกข์แล้วความถูกต้องนั้นมันก็อยู่ที่อริยมรรคมีองค์8นั้นเราจงมีอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นชีวิตกันเถิดก็จะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็อาศัยคำสั่งสอนเรื่องนี้เรื่องอริยมรรคมีองค์8นี้ด้วยกันจงทุกคนการบรรยายเรื่องอริยมรรคมีองค์8ในโอกาสนี้ก็พอสมควรแก่เวลาห วังว่าท่านทั้งหลายทุกคนที่มาจากที่ใกล้ที่ไกลอะไรก็ตามเนี่ยจงได้สนใจเรื่องนี้ให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ให้สำเร็จประโยชน์แก่การอุทิศตนเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยสมควรแก่สถานะแห่งตนจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้